หนึ่งในส.ส.ที่ศาลเองรับคำร้องไว้พิจารณานะคะก็คือส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐคุณศิระเจนจาคะเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยดีกว่าว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรมีมูลเบื้องต้นอย่างไรหรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยเพิ่มเติมในรายการนะคะตอนนี้ร่วมรายการกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับผมศิระนะครับค่ะคุณศิระคะก่อนอื่นถามก่อนเลยว่าคุณศิระไปมีชื่อในบริษัทแล้วในบริษัทเนี่ยมันมีการเกี่ยวข้องกับสื่อยังไงทำให้อีกฝ่ายนึงเขาร้องเราได้ค่ะอ๋อมันมีแบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์นะครับแบบฟอร์มที่เราไปจดนะครับในบริคนสนธิหรือเปล่าคะครับใช่ครับครับแล้วเราไม่มีเจตนาที่จะทำสื่ออยู่แล้วครับครับเบื้องต้นทางคุณศิระมีกี่บริษัทแต่ละบริษัทเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับพอจะอธิบายย่อยๆให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะมีเฉพาะบริษัทบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะครับที่เดียวครับครับแล้วก็จดประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับค่ะแล้วรายชื่อที่ไปอยู่ในบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮเทคออเดโอตกลงมีชื่อไหมคะ เมื่อ30ปีที่แล้วครับเขาจะก่อไฮเทคออเดโอที่ทุนเรืองไกรร้องผมนะครับก็เป็นการบริษัทเขาจะก่อล้างแล้วผมจดเลิกไปแล้วครับเรื่องนี้ผมยังไม่ได้คิดบัญชีทนายเรืองไกรเลยครับค่ะก็ยืนยันว่าเราคิดบัญชีอยู่ครับว่าการให้ร้ายแล้วก็ทำให้เราเสื่อมเสียเนี่ยก็น่าจะต้องมีต้องรับผิดชอบในส่วนที่ตัวได้กระทำไปครับครับทีนี้ย้อนกลับไปบริษัทบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่ในใบบริคนสนธิมีการจดเอาไว้ว่าเกี่ยวข้องกับสื่อไหมครับไม่มีครับมีแค่ข้อ11นะครับประเภทที่จัดเก็บเอกสารจัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเท่านี้นะครับครับแล้วก็ไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้วไม่มีรายได้แล้วก็รายจ่ายในส่วนของเดนี่แหละครับครับครับคุณศิระคะเบื้องต้นเนี่ยที่ฝั่งตรงข้ามเขาร้องเราเนี่ยเขาร้องบริษัทบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะด้วยไหมคะนะบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะครับที่ร้องผ่านท่านประธานสภานะครับส่วนมันมีความข้อแตกต่างกันนะครับขอจะกอไฮเทคเนี่ยคุณเรืองไกรก็ไปร้องผ่านที่กกต.ครับกกต.ก็ไปโชคดีคือกกต.เขาก็มีการไต่สวนแล้วก็ยกไปแล้วครับครับก่อนที่จะส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญครับค่ะหมายความว่ากรณีที่ร้องต่อประธานสภาที่ยื่นไปเนี่ยแค่บริษัทเดียวถูกต้องไหมคะบริษัทเดียวครับแล้วก็เป็นแค่เอกสารแค่แผ่นเดียวแล้วก็ส่งขึ้นไปเลยครับแล้วก็ไม่มาดูเรื่องของงบดุลว่าประกอบธุรกิจจริงหรือไม่นะครับในงบดุลของผมเนี่ยชัดเจนว่ารายได้ทั้งหมดและส่งภาษีเนี่ยมาจากการรับเหมาก่อสร้าง 100% นะครับครับเพราะฉะนั้นมั่นใจในแนวทางต่อสู้ตรงนี้ถ้าเอางบดุลมากลางนี่รอด 100% มั่นใจเลยไหมคะครับถ้าสมมติว่าถ้าตามที่ผมคุยกับกรรมการยกร่างนะครับว่าไปดูข้อเจตนารมณ์ว่าเขาต้องการเฉพาะคนที่มีสื่อจริงๆเจ้าของสื่อจริงๆซึ่งมีอิทธิพลในการครอบงำแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อนะครับแล้วก็ได้เปรียบผู้ต่อสู้ครับอันนี้คือเจตนารมณ์ต้องคือศาลรัฐธรรมนูญจะแตกต่างกับศาลฎีกาครับแตกต่างกันครับครับอย่างที่เราทราบกันเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญบอกเอาไว้แล้วว่าจะลงลึกไปตรวจสอบถึงการทำงานจริงๆของแต่ละบริษัทรายได้ที่รับเข้ามาเนี่ยเกี่ยวข้องกับสื่อหรือไม่ซึ่งทางคุณศิระยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องทีนี้ถามภาพรวมกันหน่อยครับเพราะว่าฝั่งของพลังประชารัฐตอนนี้รอดไปเพียงแค่ประมาณ6คนเหลืออีก21คนที่จะต้องสู้กันต่อตอนนี้ภาพรวมของพรรคมีการพูดคุยเรื่องนี้ยังไงกันบ้างครับก็มีทางพรรคได้จัดตั้งทีมทนายนะครับเป็นทีมนะครับแล้วก็แต่ละท่านจะข้อมูลจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการเหมาว่าจะรอดไม่รอดอะไรหรือว่าจะไปทิศทางไหนเนี่ยทีมทนายก็จะเจาะแต่ละคนครับครับผมแล้วก็เราอย่างของผมส่วนตัวนะครับครับเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเรามีอำนาจหน้าที่คือออกกฎหมายให้คนทั้งประเทศใช้นะครับแล้วเราต้องบังคับเขาเรียกอะไรเราก็ต้องยอมรับกติกาของบ้านเมืองนะครับผลออกมายังไงก็ต้องยอมรับกฎหมายเพราะเราออกกฎหมายให้คนทั้งประเทศใช้นะครับเราต้องเคารพกฎหมายด้วยครับครับ
พิศิลาครับ15วันเพียงพอกับการชี้แจงข้อกล่าวหากับทางศาลไหมครับพอครับมันก็ของผมก็ชี้แจงว่าเราไม่เคยประกอบธุรกิจสื่อแล้วไม่ใช่เจ้าของสื่อนะครับก็เขียนชัดเจนว่าเจ้าของสื่อแล้วก็ธุรกิจสื่อนี้ตรงนี้ตกไปเลยครับผมไม่มีครับไม่มีครับก็คนที่ผมอยากจะถามทนายที่ให้สมาชิกสภาผู้แทนลงชื่อเนี่ยสภาสสที่ลงชื่อเนี่ยได้ไปดูเนื้อในว่าลงชื่อเนี่ยร้องผมมีเนื้อในว่าอะไรบ้างหรือว่าเขาให้ลงชื่อคือลงชื่อนะครับพอลงชื่อร้องไปแล้วเนี่ยผู้ถูกร้องเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับแต่คนลงชื่อเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ผิดนะครับคนลงชื่อรู้อย่างว่าตัวเองต้องรับผิดชอบไม่ใช่ทนายนะครับไม่ใช่คนที่เอาเอกสารให้เซ็นแล้วก็ไปร้องครับครับครับผมขอเตือนนิดนึงนะครับผู้แทนที่ไปลงชื่อโดยไม่อ่านเนื้อในเนี่ยครับผมว่าอันตรายครับครับเอ๊ะพี่ศิระครับวันนี้พรรคพลังประชารัฐเพิ่งจะยื่นฝั่งฝ่ายค้านไป33สสคิดว่ารอบครอบจะไม่ซ้ำรอยกับกรณีของเราใช่ไหมฮะก็เราก็จากสาเหตุที่ว่าเขายื่นโดยไม่มีมูลเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ต้องเอาคืนอยู่แล้วล่ะครับที่เขายื่นมาตรงที่เราไม่ผิดแล้วก็ทำให้เราเสียหายครับทางทีมทนายก็ต้องเซฟตัวนี้อยู่แล้วครับอย่างนี้กรณีของคุณเรืองไกรนี่ต้องเช็คบินกันด้วยไหมคะก็กำลังปรึกษาทีมกฎหมายว่าบางคนก็บอกว่าปล่อยเถอะเขาเป็นที่ว่าทำบุญกับเราต้องเขาเรียกอะไรนะทำให้หลับจำอะไรเนี้ยทนายก็กำลังช่างใจอยู่ครับว่าเขาเสียหายเนี่ยคุณเป็นนักร้องเนี่ยจะร้องเพื่อคุณบอกคุณมีสิทธิ์นะครับผู้ถูกร้องก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเหมือนกันครับครับครับเอาละส่วนของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมน้อมรับนะครับน้อมรับว่าจะออกทิศทางไหนนะครับแล้วก็เราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับเราต้องเคารพกฎหมายครับค่ะชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณศิระนะคะสละเวลามาร่วมรายการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ